สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาพบกับ Barony Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปในช่องมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะอธิบายว่าทำไมนะครับก็คือผมมาติดเกมนี้อยู่นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าเกมนี้คือเกมอะไรนะครับเกมนี้ก็คือเกมที่มีชื่อว่า Destiny 2นั่นเองนะครับเป็นเกมสไตล์ First Person Shootingผสมกับ MMORPG นะครับก็คือแนวยิงแต่เป็นแนวยิงแบบเก็บเลเวลแบบฟาร์มของอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเกมนี้เป็นเกมฟรีทูเพย์นะครับที่สามารถโหลดมาเล่นกันแบบฟรีๆได้ทุกคนเลยนะครับผมในสตรีมเลยนะครับเข้าไปในสตรีมพิมพ์ว่า Destiny 2นะก็จะมีมาให้โหลดกันนะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นในโหมด PVP ให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมไปเล่นในโหมด PvE หรือยิงสู้กับบอทอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่สนุกนะครับเดี๋ยวเราไปเล่น PvP กันเนาะแต่ต้องออกตัวไว้เลยนะครับออกตัวไว้แบบแรงๆเลยว่าผมไม่เก่งเกมแนว First Person เป็นอย่างมากนะครับคือยิงไม่สู้ใครเลยนะเพราะเหตุนี้เองนะครับในช่องผมเนี่ยถึงไม่มีเกมแนว First Person Shooting เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับก็พูดถึงระบบคร่าวๆของเกมนี้หน่อยละกันนะครับเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3คลาสนะครับคือทุกคลาสเนี่ยเขาก็ใช้ปืนยิงกันนะแต่ว่าจะมีแบบว่าสกิลเสริมนะครับที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละคลาสนะครับก็จะมีไททันฮันเตอร์แล้วก็วอร์ล็อกนะครับตัวละครที่ผมเล่นนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นคลาสที่เรียกว่าไททันนั่นเองเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปหาห้อง PVP เลยครับโหมด PvP เนี่ยจะรวมกันอยู่ในส่วนที่เรียกว่า The Crucible ครับตรงนี้ฮะเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะมีโหมดย่อยอีกจำนวนมากเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นโหมดเป็น PvP ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าโหมดย่อยอื่นๆเนี่ยเขาจะมีสไตล์การเล่นแบบไหนนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นแค่โหมดเดียวนะครับโหมดย่อยโหมดเดียวก็คือโหมดที่เรียกว่าControlนั่นเองนะครับโหมดนี้เนี่ยก็คือจะมีการยิงกันแต่ว่าจะไม่ได้ยิงกันเป็นหลักนะครับจะเป็นแบบ6ต่อ6นะครับภารกิจหลักของโหมดนี้ก็คือการยึดฐานนะครับยึดฐานเพื่อทำคะแนนครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มหาห้องกันเลยครับโอเคครับในระหว่างที่เรากำลังหาห้องนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวละครของผมให้ดูนะครับว่าตอนนี้ผมจะใช้ปืนอะไรบ้างนะครับในการไปลุยเนาะปืนหลักที่ผมจะใช้ก็จะเป็นปืนประเภทซับแมชชีนกันนะครับผมที่ผมชอบใช้ปืนแบบนี้เพราะว่าผมยิงไม่แม่นนะครับต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ยิงไม่แม่นมากๆผมเลยใช้ความรัวเข้าแรกนะครับคือปืนนี้เนี่ยยิงรัวมากๆเลยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือดาเมจมันต่ำนะครับมันรัวก็จริงแต่ว่ามันเบานะแล้วก็ระยะการยิงมันค่อนข้างน้อยนะครับส่วนปืนที่2เนี่ยผมจะเป็นออโต้ไรเฟิลนะครับก็จะมีระยะการยิงที่ไกลกว่าปืน1ปืนแรกนะครับแล้วก็มีดาเมจที่สูงกว่าแต่ว่าจะไม่รัวเท่านะครับใช้สู้แบบในระยะกลางเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาครับเป็นปืนที่3นะครับเป็นปืนที่ต้องบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับก็คือกระเนดลอนเชอร์นั่นเองนะครับหรือปืนยิงลูกระเบิดนะแทบจะนัดเดียวตายเลยก็ว่าได้นะครับแต่ปัญหาของปืนประเภทนี้คือมันใช้กระสุนที่เรียกว่า heavy ammo นะครับหรือกระสุนหนักนั่นเองนะซึ่งไอ้กระสุนตัวนี้เวลาเราเล่นโหมด PvE เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะมีดรอปเวลายิงมอนก็จะมีดรอปนะครับแต่เมื่อเรามาเล่นในโหมด PvP เนี่ยมันจะมีจุดเก็บเท่านั้นนะครับมันจะเกิดเป็นจุดๆนะซึ่งศัตรูก็ต้องการกระสุนประเภทนี้เช่นกันนะครับเราก็เลยต้องไปแย่งกับศัตรูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้ปืนมีให้ดูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะว่าจะมีโอกาสได้ใช้กระเนดลันเชอร์หรือเปล่านะโอเคตอนนี้หาห้องได้10คนแล้วครับน่าจะอีกไม่นานนะพูดถึงอะไรดีอะตรงแรงตรงนี้ละกันนะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยอยู่ในแรงที่เรียกว่าเลเจนด์นะครับแรงสูงนะครับไม่ได้บอกถึงว่าคุณเล่นเก่งนะแรงสูงมันบอกแค่ว่าคุณเล่นมาเยอะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าผมเทพนะอย่างที่ผมออกตัวไปก็คือผมเล่นเกมสไตล์นี้ไม่เก่งเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูในเกมอีกทีนะเพราะว่าจากที่ผมเล่นมาระยะหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยผมสามารถสู้กับคนอื่นได้นะครับอาจจะเป็นเพราะเกมนี้คนเล่นเยอะนะครับก็เลยจะมีคนทั้งระดับแบบว่าอาจจะฝีมือไล่เลี่ยกับเรานะครับหรือฝีมืออาจจะมือใหม่กว่าเราหรืออาจจะเก่งกว่าเรานะคือมันมีหลายระดับนะครับไม่ได้แบบว่าเจอแต่คนเก่งๆเท่านั้นไงผมก็เลยรู้สึกว่า
ผมค่อนข้างเอนจอยในการเล่น PVP ของเกมนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมที่แบบยิงกับผู้เล่นด้วยกันเลยนะคือมันเครียดมากๆนะครับแต่เกมเนี้ยผมยอมรับจริงๆว่าผมค่อนข้างสนุกนะครับกับการในการเล่น PVP เนาะโอเคตอนนี้12/12นะครับแสดงว่าเราหาห้องครบแล้วนะครับคนครบแล้วก็รอแป๊บนึงครับทำการโหลดอีกชั้นหนึ่งนะเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีการโหลดหลายชั้นมากๆนะครับพอหาห้องเจอเราก็ต้องไปโหลดเข้าห้องอีกครับแต่ผมชอบอย่างนึงนะตอนหน้าโหลดของเกมนี้มันดูแบบว่าเพลินดีนะก็คือ เราจะเห็นว่าเรากำลังขับยานไปที่ไหนสักแห่งนะครับไม่เหมือนกับหน้าโหลดเกมอื่นๆทั่วไปเนี่ยที่แบบว่าเป็นจอดำๆอะไรอย่างนี้นะคือมันก็ดูเพลินดีอะถึงโหลดนานแต่เราก็นั่งดูยานเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเขาขับยานอะไรกันมานะอย่างยานของผมเนี่ยจะเป็นยานอยู่ตรงกลางนะครับโอเคได้ด่านแล้วครับชื่อด่านว่าเจวาลิน4นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นด่านอะไรคุ้นๆอยู่นะไม่รู้ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับแม่บอยแบนด์นะมาดูกันว่าทีมนี้จะชนะหรือจะแพ้นะครับโอเคก่อนอื่นเรายึดจุด A ก่อนครับก็จะมีจุด A B C นะครับจะเห็นว่าศัตรูกำลังยึดจุด C อยู่นะครับสีแดงๆขึ้นละเขายึดเสร็จละเรารีบไปจุด B ครับยิ่งยึดจุดได้เยอะนะครับคะแนนเราก็จะยิ่งขึ้นเร็วนะเฮ้ยระเบิดไปกินโอ้ไฟระเบิดศัตรูนะครับเฮ้ยข้างหลังโห้ยเขากลางโล่กลางโล่เหรอจ๊ะไม่ได้หรอกคือถ้าผมวิ่งผ่านโล่เขาเนี่ยผมจะเลือดลดนะครับเผลอๆตายเองด้วยซ้ำนะเดี๋ยวนะเราไปจุด C ดีกว่าตามเพื่อนไปฮะเฮ้ยคนนี้เขาลอยไม่โดน ผมพยายามจะเข่าลอยใส่เขานะครับเป็นท่าที่โหดมากของไททันนะก็คือเฮ้ยตายหนึ่งครับตายสองครับยอดนี่กระสุนเฮฟวี่แอมโมครับมาเดี๋ยวลองใช้กรีดลอนเชอร์ให้ดูนะว่ามันโหดมากนะครับศัตรูน่าจะอยู่ทางซ้ายออกมาตายบอกเลยนัดเดียวเท่านั้นแหละตัวนี้ครับโอเคตายเพื่อนอย่ามาบังเราขอรีเลือดแป๊บหาเหยื่อต่อโอ้ยสวยละเพียบนี่มันดงเท้าชัดๆเมื่อกี้ผมพยายามจะเข่าลอยใส่เขานะแต่มันไม่โดนนะครับโอ้ใครวะใครมันยิงเราวะเดี๋ยวก่อนประตูเฮ้ยนู่นทำไมเรายิงไม่โดนเลยวะเนี่ยโอ้ยข้างหลังเฮ้ยไหนเพื่อนยิงอะไรกันเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ดีกว่าไปละเมื่อกี้แวบๆโดนแล้วครับเข่าลอยฮะรู้จักไหมบัวขาวอ่ะไม่โดนวะต้องเอาออโต้ไรเฟิลยิงครับระยะไกลนี่ฮะจะเห็นว่าผมยิงไม่โดนเลยนะครับยิงแรกกับคนระยะไกลนี่คือแบบยังไงก็แพ้ผมอ่ะเฮ้ยนึกว่าเพื่อนก็เห็นเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนข้ามันดีคือผมนึกว่าเพื่อนตัวเองโถเอ้ยเอาใหม่ใจเย็นใจเย็นตูอยู่ไหนเฮ้ยตกใจมันเพื่อนเรานี่วะเฮ้ยไอ้นี่มาไงตรงนู้นครับระยะไกลต้องใช้ปืนนี้ฮะไม่ตายว่ะเอาเบิร์ดไปกินเอาตายก่อนอีกเสียดายระเบิดมั้ยเนี่ยโอ้ตอนนี้ทีมเราคะแนนนำนะครับดูจากด้านบนนะ53-30นะครับเฮ้ยเพื่อนยิงอะไรสไลด์มายิงโอ้โหไม่โดนว่ะโอ้ยหัวลั่นเลยใครวะใครไปอะไรคนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเราตาย
อะไรว่าสงสัยผมตัวใหญ่เกินไปนะครับเล่นไททันมันจะแบบมีเกาะมันจะดูบึกบึนนะครับมันก็เลยเป็นเป้าใหญ่มั้งกระสุนม่วงครับโอ้เดี๋ยวเข่าลอยไปดีอันติอันนี้อาชีพฮันเตอร์นะครับผมเขาเปิดอันตินะไล่ฟันยับเลยครับเดี๋ยวผมเปิดอันติให้ดูบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับอันติยังไม่เต็มนะไม่ได้ฆ่าไม่เป็นไรครับเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนอันติดีๆก็รู้สึกวูบเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะเหมือนจะเป็นอันติของอาชีพอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเราจะไปจุด B ครับไปยึดจุด B ก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยไททันฮะระเบิดไปกินเฮ้ยไม่ตายว่ะต่อยหน้าสันมีตัวที่สองครับนี่ไงล่ะอันติตัวเดียวก็เอาครับอันติของผมเป็นท่าสายฟ้านะครับเป็นตีใกล้แบบสายฟ้านะนี่1 2 1พันแมน2พันแมนตายอะไรตกใจนึกว่าศัตรูโอ้โหฆ่าไป3ครับเมื่อกี้ได้ไงวะตรงนี้สไลด์มายิงไม่โดนสักนัดบ้าบอมากเดี๋ยวก่อนผมได้ยินเสียงเหมือนใครเปิดอันติหนีจากตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยนี่ไงล่ะคอนไฟครับอันติเฮ้ยทำไมคะแนนเราไม่ตายวันพันถูพันตายจะบอกว่าคะแนนเราตอนนี้ถูกตีตื้นแล้วนะครับเดี๋ยวเหมือนจะบวกกันที่จุด B นะใช่ไหมจะเอ๊ะเข้าลอยตายครับผมโอ้ย แหมสไลด์มาอย่างหล่อเลยนะเพื่อนข้ามันไม่ทันเรากลับไปแก้แค้นจุด B ดีวะเนี่ยเดี๋ยวไปจุด C ดีวะตามเพื่อนไปดีกว่าครับจุด C ฮะเพื่อนยิงอะไรเรายิงด้วยไม่ตายเอ้าเนี่ยผมไม่แม่นจนไม่สามารถฆ่าเขาได้อะแต่เขาโดดตกหน้าผาตายเองนะครับโคตรห่วยแตกเลยฝีมือการยิงไททันอีกแล้วโอ๊ยเพื่อนปานตีไปครับมองไม่เห็นเลยเว้ยเดี๋ยวเราเข้าจากข้างหลังดีกว่าอ้าวตายแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นเรายึดจุดนี้เดี๋ยวนะเราโดนคะแนนนำไปแล้วครับทำคะแนนนำไปแล้วบัวขาวมาเองตายโอ้เดี๋ยวมันคิวครับโอเคนี่เพื่อนตกใจหมดเฮ้ยเราจะมาโดนพลิกเกมแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยหัวแตกไปเพื่อนโอเคเฮ้ยโอ้โหตกเหวตายไม่กะระยะกระโดดให้ดีอะตายแบบหน้าอับอายมากครับจุด C เหมือนจะโดนยึดครับสวยละจะเอ๋ระเบิดไปกินโอ้โหแลกกันครับเขาตายระเบิดผมนะเอาแล้วศัตรูวิ่งผ่านระเบิดผมถ้าตายนี่ฮาเลยนะเราไปจุดเฮ้ยเพื่อนมีศัตรูกำลังยึดจุด B อยู่ฮะอย่านะเว้ยโอ้โหเขากลางโล่ครับบ้าเอ้ยต้องเข้าข้างหลังสินะเดี๋ยวผมไปบัวขาวเขาดีกว่าบัวขาวมาเองตายครับผมไม่ต้องฆ่าด้วยปืนฮะเฮ้ยกลางโล่ก่อนโอเคเพื่อนมาช่วยละเพื่อนนายมีอันติในฆ่ามันโอเคสวยละสวยแล้วอ่ะ
เห็นเขาเปิดอันติมาแต่ไกลเลยครับคนนี้บ้าจริงเพื่อนยิงไรเพื่อนยิงไรเรายิงด้วยจุดบีเออทำไมทำไมผมถึงเอาหน้ามารับกระสุนแบบนี้วะบางทีก็เล่นโง่ๆนะไปเฮ้ยอืมคอยตัวโอ้โหได้2ครับเมื่อกี้เปิดอันติลงนะครับแม่ถ้าได้สัก3นี่แบบจะคุ้มมากเลยนะโอ้คะแนนไล่เลี่ยกันมากครับเราจะชนะละเราจะชนะละเราต้องชนะเอ้าโดนเพื่อนเขาซ้อนนะอีก3แต้มอีก3แต้มเดี๋ยวว่าไปไหนดีวะเนี่ยโอเคเฮ้ยก่อนจบก่อนจบบัวขาวมาเองโอ้โหไม่โดนครับแหมนึกว่าจะได้แบบเข่าลอยปิดเกมซะหน่อยชนะครับผมฉิวเฉียดมากๆครับตานี้โอ้ได้ที่2ได้2ของทีมครับคะแนนฆ่าไป28ตัวนะครับเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยสำหรับผมปกตินี่ผมจะอยู่แบบที่โหลตลอดเลยนะครับตานี้ถือว่ามาดีมากๆครับโอเค GG ฮะเอาละครับผมสำหรับคลิปเกมเพลย์ของเกม Destiny 2ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นการแบบว่ามาบอกข่าวคราวเฉยๆนะครับว่าผมเนี่ยก็ยังอยู่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับนะสำหรับใครที่รอคลิปเกมอะไรอยู่นะครับก็อาจจะคอมเมนต์บอกได้นะครับผมคอมเมนต์บอกได้แล้วกันเนาะถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะไปเล่นให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะทำคลิปมาบ้างแหละแล้วคนนี้อะไรเนี่ยมายืนกินป๊อปคอร์นโอเคก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมบารอนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบายฮะ